และท่านจะได้พบกับความท้าทายและได้สัมผัสกับความประสบการณ์ที่แปลกใหม่และตอนนี้ก็เป็นช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับผมจักรพันธ์ดงแสนแก้วขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ